خير من الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาขอได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาเรียนมาศึกษามาหาความรู้นะครับเพื่อที่จะได้รับความเข้าใจแล้วก็จะได้นำสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในคาบนี้เนี่ยเดิมทีเป็นของอาจารย์มุนซิดมันติมะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นเวรของผมแต่ติดตรงกับประชุมหรืออบรมอุมรอก็เลยสลับสับเปลี่ยนกับอาจารย์มุนซิดมันติมะนะครับให้มาทำหน้าที่แทนผมส่วนผมก็มาทำหน้าที่แทนอาจารย์มุนซิดนะครับในครั้งนี้ในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในวิชาเดิมนะครับวิชาตัฟซีรการอธิบายอัลกุรอานนะครับเราอ่านดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ถึงความหมายว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกอะไรกับเราไว้ตัดอะไรกับเราไว้เราจะได้รู้เรื่องเราจะได้เข้าใจเพราะนี่คือคำพูดหรือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าวันนี้นะครับอยู่ในซูเราะห์ที่99หัวเล็กนะครับหัวเล็ก99ซูเราะห์ชื่อว่าซันซะละซันซะละอิซาซุนซิลาติลอัรดูซินซาลาฮาเนี่ยซูเราะห์นี้ชื่อว่าซูเราะห์ซันซะละนักวิชาการเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมีความเห็นไม่ตรงกันว่าตกลงแล้วซูเราะห์นี้เนี่ยประทานก่อนการอพยพหรือประทานหลังจากการอพยพเพราะเนื้อหาของซูเราะห์นี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่พูดถึงหลักความเชื่อของโลกหน้านั่นคือวันอาคิเราะห์เพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความเชื่อจะเป็นเรื่องหรือเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานก่อนการอพยพเรียกว่ามักกียะห์ที่นักวิชาการในการอธิบายอัลกุรอานเนี่ยที่มีความเห็นต่างกันหรือไม่ตรงกันเนี่ยอย่างเช่นใครในตัฟซีรของท่านอิบนุกะซีรและของท่านอิหม่ามกุรตูบีเนี่ยได้บอกว่าซูเราะห์ซันซะละห์เนี่ยเป็นซูเราะห์มะดะนียะห์ถูกประทานหลังจากการอพยพโดยเป็นคำพูดของใครของท่านอิบนูอับบาสของท่านอับดุลลอฮ์อิบนูอับบาสแล้วก็ของท่านกอตาดะสองท่านนี้บอกว่าซูเราะห์นี้ถูกประทานหลังจากการอพยพเรียกซูเราะห์ว่ามะดะนียะห์ส่วนความเห็นที่สองที่บอกว่าเป็นมักกียะห์เนี่ยถูกประทานก่อนการอพยพเนี่ยเป็นคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์เช่นเดียวกันนะครับอับดุลลอฮ์อิบนูมัสอูดแล้วก็ท่านอาตอแล้วก็ท่านจาบิรสองท่านแรกบอกว่าถูกประทานหลังจากการอพยพอับดุลลอฮ์อิบนูอับบาสแล้วก็ท่านกอตาดะสามท่านบอกว่าถูกประทานก่อนการอพยพเรียกว่ามักกียะห์ก็คืออับดุลลอฮ์อิบนูมัสอูดท่านอาตอท่านจาบิรแล้วก็บางท่านก็ยังบอกว่าซูเราะห์นี้เนี่ยตกลงมีกี่อายะห์กันแน่8ที่เราอ่านในหัวเลขของเราเนี่ย8ใช่ไหมแต่มีนักวิชาการบางท่านบอกว่า9เขาขัดกันตรงไหนหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันตรงไหนตรงอายะห์ที่บอกว่าอะไรนะยาอุมาอิดินยัสดุรุนนาสุอัชตาตาลิยูเราอามาละหุมอายะห์นี้เนี่ยนักวิชาการเขาบอกว่าฮันฮุวาอายะตานีเอาอายะตุนวาฮิดะตุนตกลงคือเป็นสองอายะห์หรือเป็นหนึ่งอายะห์กันแน่ถ้าเป็นหนึ่งอายะห์ในซูเราะห์นี้ก็จะมี8อายะห์ถ้า
้าในอายะนี้แบ่งเป็น2อายะเท่ากับว่าในซูเราะห์นี้มีทั้งหมด9อายะนี่คือความเห็นที่ต่างกันหรือไม่ตรงกันในซูเราะห์นี้เนี่ยท่านพี่น้องครับเป็นซูเราะห์ที่บอกถึงเรื่องราวหรือความน่าสะพรึงกลัวความรุนแรงของวันกิยามะเดี๋ยวนักวิชาการเขาก็จะมีความเห็นไม่ตรงกันอีกตกลงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวก่อนวันกิยามะหรือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากการเป่าสังครั้งแรกหรือเกิดขึ้นหลังจากการเป่าสังครั้งที่สองแล้วนี่คือความเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับซูเราะห์หรือในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการสั่นไหวอย่างรุนแรงซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็ความวิตกความกังวลความฉงนสนเท่ของมนุษย์เนี่ยก็เกิดความวิตกกังวลแล้วก็ต่างถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินพอเวลาแผ่นดินมันสั่นสะเทือนเนี่ยเต็มที่มันก็แค่แยกสิ่งของก็พังทลายแต่ในวันนั้นเนี่ยมันสั่นแล้วเนี่ยมันจะสะเทือนอย่างรุนแรงและแผ่นดินจะสลัดของที่อยู่ในใต้ท้องแผ่นดินเนี่ยในพื้นแผ่นดินเนี่ยสลัดออกมาอยู่บนหน้าผืนแผ่นดินพอมาอยู่บนหน้าผืนแผ่นดินแล้วเนี่ยแผ่นดินก็จะพูดสนทนาบอกข่าวคราวของมันให้กับผู้คนได้รับรู้ได้รับทราบนี่คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นพอเวลามนุษย์เห็นเอาแผ่นดินพูดได้นกพูดได้นี่ก็มหัศจรรย์แล้วนะนกพูดได้นี่ก็มหัศจรรย์ฮิปโปโปเตมัสออกที่ประเทศไทยนี่แห่ไปดูการเป็นเรื่องแปลกแล้วใช่ไม่ใช่แห่ไปดูการโอ้โหมาชาอัลลอฮ์เลยแต่ก่อนอะไรนะหมีอ่ะไปดูหมีกันแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากหมีมาดูฮิปโปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมนุษย์จะได้เห็นถึงผลงานของตัวเองพอเห็นผลงานของตัวเองแล้วเขาก็จะกระจัดกระจายแยกไปเป็นกลุ่มๆ กลุ่มใครกลุ่มมันอันนี้กลุ่มใครกลุ่มมันจริงๆใครที่ทำดีจะอยู่กับคนดีใครชอบนินทาจะอยู่กับกลุ่มนินทาใครที่ชอบเขาเรียกอะไรนะใส่ร้ายชาวบ้านก็จะอยู่กลุ่มนี้อย่างเดียวเลยไม่ชอบละหมาดไปอยู่กลุ่มนี้ใครที่ชอบทำความดีอะไรแยกกลุ่มกันเลยและหลังจากนั้นแต่ละกลุ่มก็จะเดินไปอย่างที่พำนักของเขาชาวสวรรค์ก็จะไปเข้าสวรรค์ชาวนรกก็จะไปเข้าสู่นรกนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกล่าวให้กับเราได้รับรู้และที่สำคัญการงานที่เราปฏิบัติที่กระทำนิดเดียวมิสกอลาซัรรอเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากับซัรรอเราเข้าใจหรือเราได้ยินคำอธิบายหลายคนบอกว่าผงธุลีนักวิชาการเขาบอกว่านำละตุนซอกีรอตุนมดตัวเล็กๆเนี่ยขนาดเท่ากับซัรรอในอดีตเนี่ยจะหาเล็กกว่านี้เนี่ยก็คือต้องอธิบายด้วยกับคำว่ามดตัวเล็กๆอัสกอรูเล็กที่สุดที่มันจะเล็กได้เอามดเดินบนตาช่างมีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักไม่มีอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำลังจะบอกว่าทำดีทำชั่วเล็กเท่านี้เนี่ยยะรอฮูอัลลอฮ์จะให้เห็นการตอบแทนของพระองค์ยะรอฮูในที่นี้ให้เห็นการตอบแทนของพระองค์ส่วนเราเนี่ยซื้อของเอาซื้อของยังไม่ต้องตอบแทนบุญคุณอะไรกันหรอกซื้อของถ้าเกิดมันเป็นเศษ3บาทอ่ะคิดสารตากรรมมาซื้อน้ำซื้อขนมรวมแล้วเนี่ย23บาทเราจะปัดให้30บาทหรือจะปัดลงมา20บาทปัดลงมานี่ยังไม่ต้องตอบแทนบุญคุณอะไรกันเลยนะเอาแค่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแค่นี้พออัลเลาะห์พอเป็นเศษเราทำไงอัลเลาะห์แค่3บาทคิดอะไรมากเรามองว่าเป็นเรื่องเล็กเรามองว่ามันไม่มีค่าเรามองว่าอัลเลาะห์ไม่เท่าไหร่หรอก3บาทแต่3บาทกำลังจะบอกว่าเรามองว่าไม่มีค่าเนี่ยถ้าเกิดเราไปริดรอนสิทธิ์ที่เขาต้องได้รับแต่เราไม่ให้เราบอกไม่มีอ่ะแต่มี
เรากำลังริดรอนเราบอกว่า3บาทไม่มีค่าไม่มีราคาอัลเลาะห์แค่3บาทให้เนี่ยให้เด็กคนเนี้ยผมให้ลูกเหรียญน่ะนะมันร้องเอาประโยชน์ไม่ได้เพราะเหรียญ5เหรียญ10เนี่ยบางครั้งซื้อของไม่ได้ถ้าจะได้ก็คือต้องขอแบงค์อย่างน้อยๆอ่ะนะต้องแบงค์สีเขียวแต่ไม่ใช่ใบเดียวนะถ้าเอาแบงค์ก็ได้แต่ถ้าเอาเหรียญปุ๊บเนี่ยมันร้องมันงอนหันหลังหันข้างเลยไม่คุยด้วยมองว่าไม่มีค่าไม่มีราคาแต่ถ้าเกิดเราไปริดรอนแค่3บาทเราบอกไม่มีไม่ให้เนี่ยไปในวันกิยามะฮ์เนี่ยมดตัวเล็กๆที่นักวิชาการเขาเปรียบเทียบให้เราเห็นให้เราแบบเห็นภาพเลยเนี่ยบอกว่าไม่มีน้ำหนักไม่มีราคาเนี่ยไปในวันนั้นยอรอฮูอัลเลาะห์ยังตอบแทนให้เลยแล้วเราไปริดรอนสิทธิกับ3บาท4บาท5บาทที่เขาต้องได้เนี่ยถามว่าเราจะต้องรับผิดชอบกับส่วนนี้หรือเปล่าต้องรับผิดชอบถ้าเป็นคุณงามความดีเราก็ได้รับคุณงามความดีถ้าเป็นความชั่วก็ต้องรับในสิ่งที่เป็นความชั่วท่านอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะครับร้องไห้นบีไปเห็นนบีก็ถามท่านอบูบักรว่ามายุบกีกะยาอาบาบักอะไรทำให้เจ้าร้องไห้ท่านอบูบักรพอเวลานบีเห็นอบูบักรเนี่ยท่านนบีก็ถามท่านอบูบักรเลยว่าทำไมท่านถึงร้องไห้นบีท่านอบูบักรก็บอกว่าที่ฉันร้องเนี่ยยุบกีนีฮาดีฮีอัสซูรอตุซูรอนี้แหละซูรอซันซาลานี่แหละที่ทำให้ฉันร้องไห้ทำไมท่านอบูบักรถึงร้องไห้อันเนื่องมาจากว่าท่านอบูบักรถามท่านนบีว่าไอสิ่งที่เป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆที่เคยปฏิบัติมาในอดีตเนี่ยถูกคิดบัญชีด้วยหรออาหลับตานึกเลยมีความผิดกันมากน้อยแค่ไหนเราไม่ใช่มะซูมมีความผิดพลาดพังเผลอมีตำหนิด้วยกันทุกคนท่านอบูบักรเนี่ยดีที่สุดถูกประกาศว่าเป็นชาวสวรรค์ร้องไห้กลัวว่าความผิดที่ตัวเองเคยทำมาเนี่ยจะถูกคิดบัญชีแล้วก็จะถูกไต่สวนสอบสวนกับความผิดที่เคยได้ปฏิบัตินบีบอกว่าเราละอันนะกุมตุกติอูนะวะตุสนิบูนะไม่ใช่เพราะพวกท่านที่ทำความผิดหรือบาปกันหรอกหรือนบีบอกแล้วก็เป็นการปลอบใจให้กับท่านอบูบักรได้รับรู้ได้รับทราบว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีโอกาสผิดพลาดได้ด้วยกันทั้งสิ้นในอดีตที่ผ่านมาผิดพลาดพังเผลอเรียกว่าความผิดทั้งสิ้นฟะยักฟิรุลลอฮุลากุมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็อภัยโทษความผิดต่างๆให้กับพวกเจ้าทั้งหลายอันเนื่องมาจากว่าผิดแล้วรู้จักสำนึกผิดกลับเนื้อกับตัวขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถ้าเราไม่ผิดเลยไม่มีความผิดเลยนบีบอกว่าละคอละกอลอฮูอุมมาตันอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาจะสร้างอุมมะใหม่ขึ้นมาประชาชาติใหม่ขึ้นมาสร้างมักคลูกชนิดใหม่ขึ้นมาล้างเผ่าพันธุ์เราทั้งหมดเลยเพราะเราเป็นคนดีแล้วอัลลอฮฺต้องการให้สร้างขึ้นมาแล้วทำความผิดมีบาปแล้วขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาฟะยักฟิรอละฮุมแล้วอัลลอฮฺจะได้อภัยโทษให้กับคนคนนั้นฟังให้ดีนะการปลอบใจของนบีเนี่ยปลอบใจถึงความผิดในอดีตนะไม่ใช่เป็นการให้กำลังใจแล้วเสร็จเราแล้วบางฮุไซนีหลังจากนี้เดี๋ยวบาปเลยจะได้ขออภัยโทษต่อเหรอไม่ใช่แต่เป็นการปลอบใจว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ดีเสมอแต่อดีตที่ผ่านมาที่ผิดเนี่ยตอนนี้เราสำนึกผิดขออภัยโทษเตาบัตตัวกลับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษและอัลเลาะห์ก็จะอภัยโทษให้กับเราไม่ได้เปิดประตูให้ทำความผิดเลยนะเอาให้เต็มที่เลยไม่ใช่แต่เป็นการอภัยโทษปลอบใจว่าความผิดที่ผ่านมาขออภัยโทษเยอะๆอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้ทีนี้ตั้งแต่อายะห์แรกเนี่ยอายะห์แรกเราบอกถึงสิ่งที่ได้รับจากซูเราะห์นี้ก่อนสิ่งที่ได้รับจากซูเราะห์นี้เนี่ยท่านพี่น้องครับตักรีรูเป็นการยอมรับก่อนเราจะต้องยอมรับอากีดะตีหลักความเชื่ออัลบาซี
ของการฟื้นคืนชีพสุรนี้เนี่ยเป็นการพูดเพื่อให้เรายอมรับถึงหลักความเชื่อเราจะต้องเชื่อถึงการฟื้นคืนชีพเมื่อฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยอวลยาซาอีและเราจะได้รับการตอบแทนตอบแทนจากผลงานการปฏิบัติที่เรานั้นได้เคยปฏิบัติมาประการที่สองอัลอิอลามูบิลอิลกิลาบิอัลกานีเป็นการประกาศเป็นการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกของสิ่งถูกสร้างอัลลาซีตุตะบัดดาลูฟีฮิอัลอาร์ดูกอยรอลอาร์ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยโดยเปลี่ยนแปลงแผ่นดินใหม่ไม่ใช่แผ่นดินเดิมเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าใหม่ไม่ใช่ท้องฟ้าเดิมไปในวันกิยามะฮ์เนี่ยถามว่าแผ่นดินยังมีอยู่ไหมมีแต่ไม่ใช่แผ่นดินในดุนยาท้องฟ้ายังมีอยู่ไหมมีแต่ไม่ใช่ท้องฟ้าในดุนยาเพราะเวลาที่สังถูกเป่าครั้งแรกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพังทลายดับศูนย์หลังจากนั้นเนี่ยสังถูกเป่าขึ้นครั้งที่สองสิ่งใหม่มันก็จะถูกปรากฏขึ้นแม้กระทั่งพวกเราทั้งหลายก็จะมีชีวิตขึ้นมาใหม่ประการที่สามตะกัลละมาอัลจามาดาตูแร่ธาตุต่างๆแม้กระทั่งดินก็จะพูดจะคุยจะสนทนาจะบอกจะแจ้งจะฟ้องใช้คำว่าฟ้องดีกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะฟ้องถึงพฤติกรรมการปฏิบัติของเราในวันกิยามะฮ์จะมีคนคนหนึ่งเนี่ยไปร้องเรียนต่ออัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมวันนี้ข้าพระองค์ขอความยุติธรรมโดยจะให้เครือญาติของตัวเองมาเป็นพยานยืนยันการกระทําของตัวเองอัลลอฮ์บอกไม่เอาอัลลอฮ์จะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเป็นพยานโดยอัลลอฮ์แต่งตั้งให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นพยานโดยปิดปากของคนเพราะมนุษย์ถ้าพูดเนี่ยเป็นยังไงโกหกก่อนเอาตัวรอดก่อนนี่คือมนุษย์ปิดปากที่เหลือพูดได้ทั้งหมดแม้กระทั่งแร่ธาตุต่างๆท่านมามินอายาติลลาฮีเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดัลละตูอาลากุดรอติฮีวะอิลมิฮีวะฮิกมะติฮีบ่งชี้ถึงความเดชานุภาพความรู้ฮิกมะของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งจำเป็นจะต้องมอบความเป็นพระเจ้าให้กับพระองค์ด้วยการอะไรบิอิบาดะติฮิวะฮดะฮูโดยการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวดูนะสวาฮูโดยปราศจากสิ่งอื่นที่จะมาเทียบเคียงเสมอเหมือนกับพระองค์ยอมรับประการถัดมายอมรับหะดีษที่ซอฮีฮ์ก็คืออิตตะกุนนารพวกท่านทั้งหลายจงกลัวยำเกรงไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะลาบิชิกิตัมรอตินแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของผลอินทผลัมก็ตามถัดมาประการที่5อัลกาฟิรูผู้ที่ปฏิเสธอามาลูฮูอัลคอยรีการงานที่ดีของเขายันฟาอูฮูฟิดดุนยาจะได้รับประโยชน์เพียงแค่ดุนยาเท่านั้นคนที่ปฏิเสธคนที่ดื้อดึงฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ประโยชน์ในดุนยาไหมอัลลอฮ์ตอบแทนเฉพาะเพียงแค่ดุนยาเท่านั้นไปในอาคิเราะห์เขาจะไม่ได้รับประโยชน์แต่จะเป็นการลงโทษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาลงโทษเขาอย่างเดียวและข้อสุดท้ายและข้อที่6ก็คืออัลมุมินูยุจซาผู้ที่ศรัทธาเขาจะได้รับการตอบแทนบิสไซยิอาติฟิดดุนยาสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่ประสบพบเจอกับเราในดุนยาตั้งใจทำมาหากินก็ไม่รวยละหมาดหน้าผากด้านตะตุ่มด้านเนี่ยก็ยังถูกทดสอบติดๆขัดๆไปในวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะตอบแทนคุณงามความดีต่างๆให้กับเขาด้วยการได้สวรรค์แต่คนที่ปฏิเสธไม่ทำดีแต่ได้ดีในดุนยาเพราะดุนยาอัลลอฮ์ตอบแทนให้กับเขายังหมดสิ้นไปในวันอาคิเราะห์เขาถูกลงโทษถูกอาซาบของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอายะห์แรก
อิซาซุนซิลาติลอัรดุซินซาลาฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเมื่อแผ่นดินได้ถูกสั่นไหวซุนซิลัตแผ่นดินไม่ได้สั่นเองซุนซิลัตถูกให้สั่นไหวชะดีดะอย่างรุนแรงสั่นแบบไม่เคยสั่นมาก่อนทั้งไหวทั้งสั่นสั่นจนกระทั่งสิ่งที่มันเป็นของสูงสูงสิ่งที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเขาเรียกมันสั่นคลอนมันอยู่ไม่ได้ท่านมาเนี่ยฮุริกาติลอาร์ดูแผ่นดินเนี่ยมันถูกสั่นซึ่งเป็นการสั่นฮารอกาตันชาดีดาตันเป็นการสั่นไหวอย่างรุนแรงลิกิยามาติสาอาติเพราะวันนั้นเป็นวันกิยามะเป็นวันอาคิเราะห์เป็นวันสุดท้ายของดุนยาดุนยาเนี่ยถึงวาระสุดท้ายแล้วพอถึงวาระสุดท้ายเมื่อถูกกำหนดแล้วอิสราฟีลเป่าสังพอเป่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือนทันทีเลยปุ๊บตอนนี้กี่ริกเตอร์นะที่ว่าแรงที่สุดเนี่ยแต่ในวันนั้นน่ะมหาศาลเลยความแรงความสั่นสะเทือนเอาเป็นว่าภูเขาเนี่ยแตกสลายภูเขาแตกสลายและที่สำคัญเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอายะห์ที่2บอกว่าวะอัคราจติลอาร์ดูอัสกอลาฮาและเมื่อแผ่นดินมันสั่นสะเทือนสั่นไหวอย่างรุนแรงเนี่ยแผ่นดินมันก็จะสลัดคลายของที่มันแบกเอาไว้ที่มันอุ้มเอาไว้ใต้ผืนแผ่นดินเนี่ยที่มันหนักๆเนี่ยคลายออกมาอยู่ที่ไหนอาลาซอฮริฮาเอามาไว้อยู่บนหลังแผ่นดินก็คือบนหน้าผืนแผ่นดินพอมันเวลามันสั่นแล้วมันก็สลัดขึ้นมาบนหน้าผืนแผ่นดินนึกภาพตามนะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันกิยามะห์คนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่มีโอกาสหรือไม่มีเขาเรียกอะไรไม่ได้สัมผัสกับความรุนแรงแบบนี้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เสียชีวิตก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้วันกิยามะห์เนี่ยเกิดขึ้นเหลือเฉพาะผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่ก็มีนักวิชาการบอกว่าเหตุการณ์อันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอัชรอตุอัสซาอาติมันเป็นสัญญาณของวันกิยามะแต่มันไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันกิยามะเป็นการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทั้งผู้ที่ศรัทธาทั้งผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเขาจะประสบพบเจอกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้และเขาจะได้เห็นการสั่นสะเทือนและแผ่นดินจะสลัดของที่อยู่ใต้พื้นแผ่นดินเนี่ยออกมาอยู่บนหน้าผืนแผ่นดินเมื่อออกมาอยู่บนหน้าผืนแผ่นดินแล้วมนุษย์เนี่ยวะกอลัลอินซานูมาลาฮามนุษย์เขาก็จะพูดเขาก็จะเอื้อนเอ่ยเขาจะถามกันว่ามาลาฮามันเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินอันนี้เนี่ยเป็นนักวิชาการบางคนบอกว่าเป็นโอมูมไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นเฉพาะผู้ปฏิเสธเท่านั้นแต่อันนี้จะพูดถึงพูดทั้งผู้ที่ปฏิเสธแล้วก็ผู้ที่ศรัทธาด้วยเขาก็พูดกันแต่คนที่พูดเนี่ยคือผู้ปฏิเสธศรัทธาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินแต่ผู้ที่อีหม่านศรัทธาเนี่ยเขาจะไม่ถามเพราะเขารู้อยู่แล้วว่านี่คือสัญญาณของวันกิยามะห์คนที่พูดที่สงสัยเขาปฏิเสธเรื่องวันกิยามะห์เขาไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นพอเวลามันเกิดขึ้นจริงๆก็เลยกล่าวถามขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินมันเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินทำไมมันสั่นขนาดนี้แล้วมันเวียงเอาของที่มีค่าเอาศพที่ตายไปแล้วเนี่ยกระเด็นกระดอนขึ้นมาอยู่บนหน้าผืนแผ่นดินเห็นเลยใต้ผืนแผ่นดินเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ขุดเจอของที่มีค่าของในอดีตปราสาทในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยถูกแผ่นดินเนี่ยถมทับไปเนี่ยขุดเจอกันหลายที่แล้วนะแล้วก็เจอของมีค่าที่ถูกกบถูกฝังมาคนสมัยก่อนเวลาเก็บตังเก็บที่ไหนเอาในหายแล้วก็ฝังดินใช่ไหมถ้าจำได้ก็ดีแล้วบางคนก็จำไม่ได้นั่นแหละมันก็จะเป็นของมีค่าที่อยู่ในดินแต่ในวันนั้นเนี่ยแผ่นดินจะสั่นสะเทือนแล้วก็สลัดมันออกมามนุษย์ก็จะกล่าวแล้วก็พูดกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินยะมาอิดินตูฮัดดิซูอัคบารอฮาวันนั้นในวันนั้นอันนี้คือวันกิยามะวันกิยามะวันที่
ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราได้ร่างใหม่แล้วนะเราฟื้นคืนชีพมาจากกระดูกก้นกบที่เหลือเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฝนเนี่ยตกลงมาชุบชีวิตและหลังจากนั้นเราก็จะฟื้นคืนชีพหลังจากที่อิสราฟีลเป่าสังครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างดับสูญทั้งหมดเลยหลังจากนั้นก็จะอยู่ในช่วงของ40แต่ไม่นบีไม่ได้บอกว่า40อะไร40วัน40เดือน40ปีนบีบอกว่า40ในเมื่อบอกว่า40เราก็ต้องเชื่อว่า40หลังจากนั้นอิสราฟีลก็จะเป่าครั้งที่2เราก็จะฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเยามาอิซินในวันนั้นตูฮัดเดซูอัคบารฮาแผ่นดินเนี่ยจะพูดจะบอกข่าวจะฟ้องถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในดุนยาว่าเราทำอะไรบ้างการบอกข่าวเนี่ยตูฮัดเดซูบีมาอามิลาอัลอามิลูนาอัลาซอริฮาแผ่นดินเนี่ยจะฟ้องถึงสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยได้ปฏิบัติมันในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาเราเดินไปทุกย่างก้าวเนี่ยพูดกี่คำเราอาจจะลืมนะพูดตอนไหนใช่ป่ะพอเวลาเราคุยกันวันนั้นน่ะพูดไว้อะไรพูดตอนไหนไม่ได้พูดแต่แผ่นดินเป็นพยานยืนยันว่าเราพูดจะบอกเลยว่าเราพูดแบบนั้นเราสนทนาแบบนี้และเราทำอะไรแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยทั้งหมดเลยนี่คือพยานที่จะมายืนยันฟ้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นการยืนยันถึงความยุติธรรมของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะยืนยันถึงความยุติธรรมเนี่ยให้เราอ่านบันทึกของเราเนี่ยเพียงพอหรือไม่เพียงพอแล้วบันทึกที่เราถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยมาลาอิกัตบันทึกไว้แล้วเนี่ยว่าเราทำดีแค่ไหนชั่วแค่ไหนแล้วเราก็อ่านบันทึกของตัวเราเองเนี่ยเพียงพอแล้วแต่เพื่อเป็นการยืนยันถึงความยุติธรรมของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสิ่งที่เป็นผืนแผ่นดินก็ยังมาเป็นพยานยืนยันว่าเราทำอะไรไว้บ้างบนหน้าผืนแผ่นดินมือที่เราเคยทำอะไรไว้เนี่ยก็มาฟ้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาด้วยว่าทำอะไรไว้บ้างควักกระเป๋าขวาออกมาดูแล้วแบงค์พันควักใส่กระเป๋าซ้ายต่อดูสิมีแบงค์ย่อยหรือเปล่าสามไม่มีแบงค์ย่อยเอาเหรียญละกันงานนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะฟ้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทั้งหมดเลยแม้ว่าความดีที่เราปฏิบัตินิดเดียวหน่อยเดียวเล็กที่เราบอกว่าอัลลอฮ์นะเข้าใจคำว่าอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์คือไม่น่าจะสร้างประโยชน์หรือไม่น่าจะมีประโยชน์คุณค่าอะไรได้แต่ในวันนั้นเป็นผลงานการตอบแทนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะตอบแทนให้กับเราในวันอาเคราะห์ท่านอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานเล่าให้เราฟังว่ากอรออะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาซิฮิอัลอายะตะยะมาอิซินตุฮัดดิซุอัคบารฮาท่านอาบีฮุไรรอเนี่ยบอกว่าเวลาที่ท่านนบีได้อ่านซูเราะห์หรืออายะห์นี้เนี่ยแล้วนบีก็ถามซอฮาบะห์ว่าอะตัดดะรูนามาอัคบารฮาพวกท่านรู้หรือไม่ว่าอะไรคือข่าวของแผ่นดินอัคบารฮาข่าวของแผ่นดินที่แผ่นดินจะมาบอกจะมาพูดจะมาสนทนาเนี่ยพวกท่านรู้หรือเปล่านบีตั้งเป็นคำถามแล้วก็ถามบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์ก็ตอบว่าอัลลอฮุวะรอซูลุฮูอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นรู้ดียิ่งอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นรู้ดียิ่งว่าข่าวของแผ่นดินเนี่ยที่จะมาฟ้องกับอัลลอฮ์จะมาบอกจะมาพูดเนี่ยมันคืออะไรนบีก็บอกว่าฟะอินนะอัคบารฮาแท้จริงข่าวของแผ่นดินที่จะมาฟ้องหรือจะมาพูดในวันนั้นก็คืออันตัชฮาดาอัลากุลลีอับดินวะอามาตินแผ่นดินเนี่ยจะมาเป็นพยานให้กับบ่าวทุกคนเลยอัลากุลลีอับดินวะอามาตินบ่าวทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงผู้ใหญ่เด็กทั้งหมดเลย
ที่จะมาเป็นพยานบีมาด้วยกับสิ่งที่อามิลาอาลาซอริฮาด้วยกับสิ่งที่เขาได้เคยปฏิบัติตอนที่มีชีวิตอยู่บนหน้าผืนแผ่นดินของอัลลอฮ์เราเดินมาเราขับรถมาเพื่อที่จะมาฟังบรรยายทุกอะไรนะทุกรอบหมุนของล้อได้รับภาคผลตอบแทนทุกย่างก้าวที่เราเดินมาเรียนได้รับภาคผลตอบแทนทุกการจดทุกการฟังทุกการหยิบดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในวงการเรียนการสอนได้บุญทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่ดินจะไปฟ้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอันตะกูลาอามิลาอะลัยยะยะอุมะกะซาวะกะซากะซาวะกะซาโดยที่ดินนั้นจะพูดว่าเขานั้นได้ปฏิบัติบนฉันเขาได้ปฏิบัติบนฉันวันนั้นแบบนั้นแบบนี้เวลานั้นตอนนั้นแบบนั้นแบบนี้ฟ้องหมดเลยฟ้องหมดเลยอย่างตอนนี้เนี่ยเราจะเอาผิดใครก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าคนคนนั้นเป็นใครกล้องมันถึงจะชัดกล้องมันถึงจะชัดแล้วก็ไล่ไทม์ไลน์ได้ด้วยปึ้งทำตอนกี่นาทีกี่วินาทีมุมภาพแบบไหนอย่างไรแม้กระทั่งเราผ่าไฟแดงอะนะกระบะไฟแดงตำรวจไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีแต่กล้องจับภาพได้ชัดด้วยเลขเขาเรียกนะเลขทะเบียนชัดแจ๋วเลยสถานที่ไหนเวลาไหนตอนไหนรู้หมดเลยชัดเจนแต่เวลาเกิดอุบัติเหตุตุ้มกล้องพังกำลังจะบอกว่านี่สำหรับโลกมนุษย์เนี่ยความยุติธรรมเนี่ยท่านพี่น้องครับเราเรียกร้องเราหาได้แต่มันก็ได้ไม่มากถึงที่สุดแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นจริงๆอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้กับทุกคนอย่างยุติธรรมซึ่งไม่มีใครที่จะให้ความยุติธรรมได้เหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺจะให้ดินเนี่ยมาฟ้องแผ่นดินเนี่ยมาฟ้องว่าเรานั้นทำอะไรบ้างถ้าเราทำดีเนี่ยท่านพี่น้องครับดินก็จะสรรเสริญก็จะขอบคุณในการปฏิบัติในการกระทำของเราในขณะที่เรานั้นได้เดินได้อย่างก้าวไปในผืนแผ่นดินจะเดินไปขโมยเนี่ยดินมันก็ฟ้องแล้วว่าเราไปขโมยแต่การจะฟ้องในแต่ละคนแบบไหนอย่างไรเนี่ยวัลลอฮุอะลัมวัลลอฮุอะลัมนั่นคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ถามว่าดินที่ฟ้องแผ่นดินที่ฟ้องต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับบีอันนาร็อบบะกะเอาฮาละฮาเปด้วยกับว่าอะไรว่าแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นเอาฮาละฮาได้ทรงบัญชาได้ทรงสั่งใช้ให้กับแผ่นดินไออามารฮาบิลกาลามิวะอาซินาละฮาบีอันตุคบิรอบีมาอุมิลาอะลัยฮาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้สั่งใช้ให้แผ่นดินได้พูดและอนุมัติให้กับดินได้บอกถึงสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายได้เคยปฏิบัติได้เคยกระทำไว้บนหน้าผืนแผ่นดินแสดงว่าเราทันโฆษณาในอดีตนะอุ๊ยตาวิเศษเห็นนะใช่ป่ะในอดีตนะเราจะได้ยินพอเวลาจะทำอะไรจะทิ้งขยะปุ๊บตาวิเศษเห็นอันนี้เนี่ยโฆษณาแต่ในความเป็นจริงไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ความดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ที่เราปฏิบัติเอาไว้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะสูญสลายสิ่งที่จะเป็นพยานให้กับเรานอกเหนือจากอวัยวะในตัวของเรานั่นก็คือผืนแผ่นดินนอกเหนือจากบัญชีที่มาลาอิกะห์บันทึกเอาไว้แผ่นดินก็จะเป็นพยานยืนยันการปฏิบัติการกระทำของเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะนี่คือการอนุมัติของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเยามาอิดินยัสดุรุนนาซูอัชตาตาลิยูเราอามาลาฮุมในวันนั้นวันกิยามะห์เนี่ยมนุษย์เนี่ยจะกระจัดกระจายแยกออกมาเป็นกลุ่มๆเป็นหมู่ๆกลุ่มใครกลุ่มมันคนดีคือคนกลุ่มดีอันนี้กลุ่มของคนละหมาดอันนี้คือกลุ่มของคนถือศีลอดนี่คนชอบบริจาคนี่คือกลุ่มของคนดีใครที่ชอบขโมยอันนี้กลุ่มหัวขโมยใครชอบที่จะรังแกสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอ่ะนี่กลุ่มนี้ใครชอบโกหกอ่ะนี่คืออัชตาตามนุษย์จะแยกออกมาเป็นกลุ่มๆแบบนี้แยกออกมาเพื่ออะไรลิอยู่เราอามาละฮุมเพื่อที่เขานั้นจะได้เห็นผลงานการตอบแทนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจ
จะตอบแทนให้กับเขาเราอยู่กลุ่มของคนดีเนี่ยให้เราสบายใจไว้ได้เลยว่าเราคือคนดีถ้าเราอยู่กลุ่มที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยในดุนยาเนี่ยเราก็ยังมองเล็กกลุ่มไหนคนดีกลุ่มไหนไม่ดีแล้วเราก็จะเลือกแล้วเราก็จะไปอยู่กลุ่มนั้นจนกระทั่งสุภาษิตนะที่เป็นสุภาษิตไทยเนี่ยเขาบอกว่าจะดูใครดีไม่ดีให้ดูที่ไหนดูที่แม่ดูเพื่อนที่คบถ้าเพื่อนที่คบพูดไปด่าไปแล้วเราบอกว่าเราเป็นคนดีอยู่คบกับคนด่าเนี่ยจริงเหรอไม่น่าเป็นไปได้นะอยู่กับคนดีแต่เราพูดไปด่าไปพูดไปด่าไปคิดว่าคนดีคบกับเราไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่แค่ดุนยาเนี่ยจะดูว่าคนคนนั้นดีไม่ดีก็ไปดูเพื่อนของเขาว่าเป็นอย่างไรในสิ่งที่เขานั้นได้คบได้สมาคมด้วยนั่นคือบอกได้ถึงเบื้องต้นว่าอุปนิสัยของคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วไปในวันอาคิเราะห์เนี่ยในการที่อายะห์นี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกเอาไว้เนี่ยท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรเนี่ยได้อธิบายในตัฟซีรของท่านก็บอกว่ายัรญิอูนาอันมาวากิฟิลฮิซาบพวกเขาทั้งหลายนั้นได้กลับมาจากการยืนอยู่บนการไต่สวนของอัลเลาะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไต่สวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็เสร็จสิ้นแล้วก็กลับมาแยกออกมาเป็นกลุ่มๆอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไต่สวนเนี่ยสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนไหนเป็นคนดีเป็นชาวสวรรค์อ่ะปะแยกคนไหนที่ไปเป็นชาวนรกเอาแยกไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ถูกแยกออกมาเนี่ยอันว่าอันวะอัสนาฟันแยกเป็นชนิดเป็นลักษณะของเขาแล้วเนี่ยมาใบหน้าชะกี้ยินวาสาอีดินกลุ่มไหนที่จะได้รับกับความทุกข์กลุ่มไหนที่จะได้รับกับความสุขเพราะหลังจากนี้จะมีเรื่องราวของอะไรเกิดขึ้นการได้รับการตอบแทนสวรรค์หรือนรกเพราะบางคนได้เข้าสวรรค์แล้วแต่เข้าสวรรค์ไม่ได้เพราะมีฮักกุนอาดัมเกิดขึ้นค้างคนอื่นเขาไว้ยังต้องเรียกว่าต้องคืนสิทธิ์กับเขาคืนสิทธิ์กับชาวบ้านอยู่แล้วทีนี้เนี่ยในตัฟซีรของอิหม่ามอัลบะกาวีเนี่ยบอกว่ามุตะฟาริกีนะพวกเขาเนี่ยก็จะแยกออกมาเป็นกลุ่มๆฟะอาคิซูซาติลยามีนอิลันจันนะผู้ใดก็แล้วแต่ที่อยู่กลุ่มทางฝั่งด้านขวาเนี่ยเขาก็จะถูกนำตัวไปยังอิลันจันนะได้เข้าสวรรค์เราเลือกเองเปล่าเราเลือกในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาแต่ไปในวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์จ๋าฉันอยากอยู่ข้างขวาได้ไม่ได้ไม่ได้มันอยู่กับผลงานอยู่กับการปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติในดุนยาทำเองวะอาคิซูซาติชิมาลีอิลันนารีและใครที่อยู่ทางฝั่งซ้ายก็จะถูกนำตัวไปทางด้านไหนไปนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือผลงานนี่คือการปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติเอาไว้ท่านอิบนุอับบาสเนี่ยบอกว่าลิอยู่เราเพราะพวกเขานั้นจะได้เห็นถึงยาซาอารางวัลผลตอบแทนอามาลีฮิมถึงผลงานการปฏิบัติที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติเอาไว้ไม่ได้เห็นผลงานนะเห็นถึงผลตอบแทนที่เขาจะได้รับในวันอาคิเราะห์แต่ถามว่าผลตอบแทนเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากผลงานที่เขานั้นได้ปฏิบัติได้กระทำเอาไว้อันนะฮุมยัรญิอูนาอานิลมาวากิฟีว่าแท้จริงพวกเขานั้นได้กลับมาจากการเสร็จสิ้นจากการยืนไต่สวนของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเรียบร้อยแล้วฟิรอกอนกลับมาเป็นกลุ่มลิยันซิลูลิยันซิลูมานาซิลาฮุมมินัลญันนะติวันนารีเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้เข้าสู่ที่พำนักที่พวกเขาจะได้พำนักไม่ว่าจะเป็นมินันจันนติวันนารีไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือนรกเสร็จสิ้นจากการสอบสวนไต่สวนของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วเนี่ยเราก็จะเดินกลับมาเนี่ยเป็นกลุ่มๆเลยท่านพี่น้องครับนี่กลุ่มชาวสวรรค์นี่กลุ่มชาวนรกกลุ่มสวรรค์กลุ่มชาวนรกถัดมาในอายะห์ที่7ฟะไมยะมันมิสกอละซารอตินคอยรอยยะรอดังนั้นผู้ใดก็แล้วแต่ที่กระทำคุณงามความดีมีน้ำหนักเท่า
ซารรอน้ำหนักเท่าซารรอนักวิชาการเขาบอกว่าวัสนานัมละตินโซกิรอตินน้ำหนักเท่ากับมดตัวเล็กๆอัสกอรอมายากูนุมีนันน้ำลีที่มันจะเล็กที่สุดของมดเนี่ยมดตัวไหนที่เล็กที่สุดนี่แหละคือซารรอมีมดตัวเล็กไหมมีเขาเรียกมดละเอียดป่ะมันจะมีมดละเอียดมดอะไรเนี่ยนั่นแหละเล็กแล้วมันก็จะมีเล็กกว่านั้นอีกมีอีกนี่อันนี้แหละเนี่ยมาชาลอเลยคุยกับคนมีความรู้นี่คือแหละนี่คือน้ำหนักของซารรอที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเปรียบเทียบให้กับเราเห็นว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะให้เห็นถึงการตอบแทนทีนี้ท่านอิบนุอับบาสเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยบอกว่าไลซามุมินุนวะลากาฟิรุนไม่ใช่ว่ามุมินผู้ศรัทธาและผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอามิละคอยรอนที่เขาปฏิบัติกระทำคุณงามความดีเอาชะรอนหรือกระทำความชั่วฟิดดุนยาในโลกดุนยาอิลลาเว้นแต่ว่าอัลลอฮุอียาฮูยาวมัลกิยามะเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้เขาเห็นเป็นผลงานการตอบแทนที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเขาในวันอาคิเราะห์ในวันนี้ที่เราปฏิบัติบริจาคเนี่ยท่านพี่น้องครับบริจาคเนี่ยนบีบอกว่าการบริจาคที่เราจะบริจาคอิตตะกุนนาตที่บอกว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากซูเราะห์นี้ก็คืออิตตะกุนนาตพวกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังกลัวไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เรากลัวจริงๆกลัวจริงๆมีของมีค่าแค่นิดเดียวนบีเปรียบว่าหัวเราบิชิกีตามรอแสดงว่ามีผลอินทผลัมแค่ผลเดียวนึกสภาพด้วยหิวด้วยมีความต้องการด้วยอยากกินกำลังหิวโหยแต่สามารถฉีกแบ่งได้เพราะกลัวไฟนรกของอัลลอฮ์มากกว่าตั้งใจเนียดว่าการแบ่งเนี่ยจะเป็นการป้องกันระมัดระวังไฟนรกที่จะมาโดนเขานี่แหละนบีบอกว่าการปฏิบัติการทำแบบนี้เล็กนิดเดียวถามว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยคิดว่ากินแล้วอิ่มไหมไม่อิ่มเม็ดเดียวที่เรามีอยู่เนี่ยก็แค่รู้รสและฉีกออกไปนะอัลลอฮ์เคี้ยวไม่กี่คำเขาเรียกเคี้ยวไม่กี่ครั้งเองนะมันก็หมดแล้วแต่นบีกำลังจะบอกว่าเล็กๆแบบนี้เนี่ยปกป้องรักษาตัวเขาจากไฟนรกได้ทีนี้เนี่ยพอเวลาเราจะทำดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนบีจึงบอกว่าลาตากิรอนนะมีนั่นมารูฟีชัยอาอย่าได้ดูถูกอย่าได้ดูหมิ่นกับความดีเล็กๆน้อยๆที่เราจะปฏิบัติอัลลอฮ์แค่นี้เองอัลลอฮ์เท่านี้เองมันจะเกิดประโยชน์อะไรแต่เราต้องคิดว่านี่คือโอกาสที่เราสามารถทำได้อย่างสุดกำลังสุดความสามารถที่เราจะปฏิบัติได้แล้วเรารู้ว่าฝนจะตกทุกคนรู้นะฝนตกทุกปีเราจะเตรียมโอ่งเอาไว้ก่อนฝนตกหรือเตรียมโอ่งตอนฝนตกก่อนใช่ไหมถูกเราถึงจะได้รับประโยชน์จากน้ำฝนแต่ถ้าฝนตกแล้วเนี่ยทั้งที่เราก็รู้ว่าฝนตกแต่ไม่ได้เตรียมโอ่งไอ้ตอนนั้นนะอะไรก็ได้ที่มันจะสามารถรองน้ำฝนได้เนี่ยเราก็สามารถจะหยิบแล้วก็เอามารองได้บางครั้งหยิบกระป๋องที่รั่วมารองเพราะไม่ทันดูจริงป่ะตัวละบางทีตะกร้าไม่รู้แหละอะไรก็ได้ที่มันมารองมันก็เลยได้แค่ของที่มันได้ในเวลานั้นเขาเรียกว่าเราจะรอให้โอกาสมาก่อนแล้วค่อยทำค่อยปฏิบัติสุดท้ายมันก็จะไม่ได้แต่เราต้องสร้างโอกาสเพื่อรอโอกาสวันนี้ถ้าเราสามารถปฏิบัติเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยพอวันหนึ่งที่เรามีเนี่ยวันหนึ่งที่เรามีตอนที่เราไม่มีเราก็สามารถปฏิบัติสามารถกระทำได้พอวันที่เรามีจริงๆเนี่ยใจที่เรามีความเอื้อเฟื้อเรามีความแบ่งปันและเรารู้สึกว่าอยากช่วยเหลืออยากที่จะทำมากกว่านี้ใช่ไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ศาสนาเนี่ยสอนเอาไว้บอกเอาไว้ทำให้มันเป็นนิสัยทำให้มันเป็นเรื่องปกติที่เรานั้นสามารถปฏิบัติสามารถกระทำได้เพราะนบีบอกเอาไว้ว่าอินนัลลอฮะกาตาบัลฮาสานาตีวัสไซยีอาตีแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์นั้นได้ทรงบันทึกความดีต่างๆและความชั่วต่างๆเอาไว้
และอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ได้อธิบายซุมมาบัยยะนะซาลิกาได้อธิบายแจกแจงถึงการบันทึกความดีต่างๆและความชั่วต่างๆเอาไว้ไอ้เรื่องที่เป็นความดีเนี่ยที่ให้มาลาอิกะฮ์จดเอาไว้เนี่ยทำหนึ่งได้10ที่เราถูกบันทึกเป็นคุณงามความดี1ได้10แล้วก็จะทวีคูณขึ้นไปเป็น700แล้วก็มากขึ้นไปจนกระทั่งไม่รู้เท่าไหร่นั่นคือความเมตตาความโปรดปรานของอัลลอฮ์แต่ถ้าเกิดเป็นความชั่วล่ะทำชั่วได้1ชั่วทำชั่วได้1ชั่วนี่คือสิ่งที่เป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้กับเราและในอายะห์ที่8อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะมัยยะมันมิสกอลาซารอตินชะรอยยะรอและผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขาทำความชั่วมีน้ำหนักเท่ากับซะรอสิ่งที่มันเล็กนิดเดียวเนี่ยเขาก็จะได้เห็นผลตอบแทนในวันอาคิเราะห์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยบอกเอาไว้แบบนี้ว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยได้บอกเอาไว้บอกว่าอะไรอียากุมพวกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงกลัวไว้นะอียากุมจงกลัวจงระมัดระวังว่ามุฮักกอรอติซุนูบีไอความชั่วที่มันเล็กๆน้อยๆอัลลอฮ์แค่บาทเดียวอัลลอฮ์แค่ไม้จิ้มฟันแค่อันเดียวอัลลอฮ์แค่อันนั้นบอกว่าไอเล็กๆน้อยๆแค่นี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนบีบอกว่าอียากุมระมัดระวังกลัวมันให้ดีนะฟะอินนะฮุนนายัชตะมีอะนะอะลารอจูลีว่าอะไรถ้าแท้จริงเนี่ยไอความชั่วเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยเอามารวมกันที่คนคนหนึ่งเนี่ยจากนิดเดียวนิดเดียวนั่นกันนิดไอ้นี่ก็หน่อยแล้วมารวมกันที่คนคนหนึ่งเยอะไม่เยอะมันก็เป็นกองใหญ่ฮัตตายุฮลิกนาฮูจนกระทั่งเขาได้รับความหายนะอันเนื่องมาจากว่าบาปเล็กๆบาปน้อยๆที่ทำแล้วหลายอย่างอะมารวมกันสุดท้ายก็ตกนรกได้รับความหายนะอันเนื่องมาจากว่านิดเดียวอัลเลาะห์ล้อมันแค่นิดเดียวเองอัลเลาะห์แซวมันแค่หน่อยเดียวเองใช่ป่ะเรามองว่าเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยอัลเลาะห์แค่ได้ยินเสียงเพลงขยับไหล่แค่นิดเดียวเองเข้าใจใช่ป่ะนิดเดียวขาไม่ได้ไปจังหวะแต่แค่ให้ลงค่อมจังหวะเคาะมือตามอ่ะเนี่ยแค่นิดเดียวอัลเลาะห์ไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะทำอะไรเขาเปิดเราไม่ได้เปิดเขาเปิดนะเราไม่ได้เปิดแต่เรากำลังเคาะจังหวะบาปบางอัลดุกรีมฮะนั่งเคาะจังหวะเพลินดีข้าเวลาได้บาปพ่อเขาเปิดแต่เรานั่งฟังเราต้องเขาเรียกอะไรนะถ้าซุนนะห์นบีให้อุดหูหรือไม่เราก็ออกจากที่ตรงนั้นไปที่อื่นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากความผิดในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือรักษามันได้นบีถึงบอกว่าทุกครั้งที่เราอาบน้ำละหมาดเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆที่เราเคยได้ยินที่เราเคยได้เห็นเนี่ยมันจะหลุดล่วงลงไปเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะฟังหรือเราไม่ได้จะทำมันเพราะฉะนั้นท่านนบีบอกเอาไว้ว่าให้ระมัดระวังไอ้ความชั่วเล็กๆน้อยๆที่เราบอกว่าอัลเลาะห์ไม่น่าจะเป็นอะไรไม่น่าจะเป็นอะไรไปในวันกิยามะห์เล็กนิดเดียวอัลเลาะห์ให้เห็นบทลงโทษที่เราจะได้รับบทลงโทษที่เกิดขึ้นจากใครกับอบูตอเลบลุงของท่านนบีเนี่ยเบาที่สุดนะแค่ไหนสมองเดือดนั่นน่ะเบาที่สุดแล้วเราเนี่ยจะได้เบาแบบนั้นไหมอ่ะเราไม่เอาดีกว่าเราต้องบอกว่าเราไม่เอาเราอยากได้สวรรค์และนบีบอกว่าเวลาที่ขอสวรรค์เราต้องขอแบบโลภเราต้องขอให้ได้ฟิตดาวส์ถ้าไม่ได้ฟิตดาวส์เนี่ยเราก็จะลดหลั่นลงมายังไงก็ยังอยู่ในสวรรค์ยังอยู่ในสวรรค์ขอฟิตดาวส์เพื่อที่จะได้ปฏิบัติการงานของชาวฟิตดาวส์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนบีได้ถูกท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถามถึงอับดุลลอฮ์บินยุดอานอับดุลลอฮ์บินยุดอานเนี่ยเป็นญาติกับท่านหญิงอาอิชะฮ์ซึ่งอับดุลลอฮ์บินยุดอานเนี่ยเป็นคนดีคนหนึ่งในยุคญาฮิลียะห์เขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคนยากคนจนเขาเรียกอะไรนะ
ให้น้ำให้อาหารกับบรรดาฮุจญาตที่มาประกอบพิธีฮัจญ์ก่อนอิสลามในก่อนอิสลามเนี่ยก็มีฮัจญ์นะก็ให้ความช่วยเหลือให้น้ำให้อาหารติดต่อกับเครือญาติปฏิบัติดีเลยคนดีคนหนึ่งเลยท่านหญิงอาอิชะห์ถามนบีว่าคนอย่างอับดุลลอฮ์บินยุดอานเนี่ยได้เข้าสวรรค์ไหมจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติของเขาหรือเปล่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าอินนะฮูนบีบอกว่าเขานั้นไม่ได้ลายัมฟะอูฮูเขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากคุณงามความดีที่เขานั้นได้ปฏิบัติอันเนื่องมาจากอะไรอินนะฮูลัมยะกุนยาวมันเขาไม่เคยพูดไม่เคยกล่าวเลยแม้แต่คำเดียวในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ว่าร็อบบี้อิกฟิดลีโอ้อัลลอฮ์โอ้พระผู้อภิบาลของข้าเอ๋ยได้โปรดอภัยโทษให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดคอตีอาตีจากความผิดต่างๆของข้าพระองค์เยามัดดีนในวันแห่งการตอบแทนแห่งการไต่สวนไม่เคยพูดไม่เคยกล่าวไม่เคยขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเลยถามว่าคนคนนี้เป็นคนดีหรือเปล่าเป็นคนดีแต่การกระทำดีของเขาเนี่ยกอบลันอิสลามได้ปฏิบัติได้กระทำก่อนอันอิสลามอันนะฮูยาซิลูอัรรอฮีมาเขานั้นเป็นคนที่ติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติวะยะวัดดูอะกอริบะฮูเขามีความรักกับเครือญาติของเขาญาติใกล้ชิดของเขาวะยัซีนูอิลัยฮิมและเขาทำดีกับเครือญาติใกล้ชิดของเขาวายุดไอมาอัลมิสกีนะและเขาก็ให้อาหารช่วยเหลือกับคนยากคนจนแต่ที่บอกว่าเขานั้นไม่เคยพูดคำว่าร็อบบี้อิกฟิลีคอติอาติยาวมัดดีนฟาลัมยะกุลเขาไม่เคยยุมินูบิลลาฮีไม่เคยศรัทธาเชื่อต่ออัลลอฮ์วะลาบิลยามิลอาคิรีและศรัทธาเชื่อต่อวันอาคิรอเชื่อศรัทธาไม่เคยที่จะเชื่อศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์1ไม่เชื่อต่ออัลเลาะห์2ไม่เชื่อว่าวันอาคิเราะห์มีจริงวะมันลัมยุซัดดิกบิฮิอัลกาฟิรูและเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไม่เชื่อต่อวันอาคิเราะห์วัลกาฟิรูและผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาลายัมฟะอูฮูเขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในวันอาคิเราะห์ต่อให้ดีแค่ไหนในดุนยาแต่ถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อต่อวันอาคิเราะห์ลิยะติบาติฮิการปฏิบัติการกระทำของเขาถือเป็นโมฆะทั้งหมดเลยบิกุฟรีฮีเพราะว่าเขาปฏิเสธไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับในซูเราะห์ซัลซะละนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์แล้วก็เป็นเรื่องราวที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะได้เห็นผลงานการปฏิบัติที่จะได้รับการตอบแทนสิ่งที่ดีนิดเดียวอัลลอฮ์ก็ตอบแทนชั่วนิดเดียวอัลลอฮ์ก็ลงโทษเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่คิดสักนิดหนึ่งไต่ตองสักนิดหนึ่งเพราะคนที่สิ่งที่จะเป็นพยานยืนยันการทำดีให้กับเราหนึ่งในนั้นก็คือแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพอเวลาจะเดินไปเราต้องนึกเสมอเลยว่านี่คือพยานของเราเราเดินอยู่บนพยานเรามีพยานอยู่กับเราแล้วก็เดินไปตรงไหนก็มีแต่พยานที่จะยืนยันจะไปฟ้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเรานึกอยู่เสมอว่าตอนเราเรียนอนุบาลนะมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งนะที่ชอบฟ้องครูกูครูไอ้นี่ชอบแกล้งครูไอ้นี่เนี่ยให้เราคิดเสมอเลยว่าแผ่นดินหรือสิ่งต่างๆที่ยอดตัวเรานั่นคือพยานที่จะไปฟ้องอัลลอฮ์ว่าเราทำอะไรไว้บ้างในดุนยาก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเลยเวลาของอาจารย์มูฮัมมัดแล้วนะครับเดี๋ยวพบกับอาจารย์มูฮัมมัดสุคนและสุภมานต่อนะครับจากลาการท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์